ทางเราเนี่ยติดปัญหาเรื่องเทคโนโลยีที่เป็นค่อนข้างเป็นค่อนข้างแบบเชิงลึกอย่างเช่นสมองกลฝังตัวคราวนี้ทางบริษัทเนี่ยมีการวิจัยติดปัญหาเรื่องสมองกลฝังตัวทางสวทชก็ได้ให้ทางผู้เชี่ยวชาญคือเน็กเทคเข้ามาเป็นที่ปรึกษาเข้ามาร่วมวิจัยจนทำให้เกิดนวัตกรรมเรื่องสมองกลฝังตัวของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยใช้งานได้แล้วนะครับความสัมพันธ์อื่นๆอย่างเช่นบริษัทใหม่ๆหรือว่าบริษัทที่เพิ่งเกิดใหม่เนี่ยยังไม่มีความรู้หรือว่ายังไม่มีความสามารถพอทางสวทช.ก็ด้วยจัดก็ได้จัดส่งพี่เลี้ยงมาให้คำแนะนำว่าตั้งแต่โปรดักต์เนี่ยเชิญผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นคณะคณาจารย์ของทันตแพทย์มหาลัยต่างๆเข้ามาให้คำปรึกษาว่าควรจะทำอย่างนี้พัฒนาอย่างนั้นนะครับพอพัฒนาเสร็จก็ได้นำเครื่องต้นแบบไปให้นักศึกษาหรือว่าโรงพยาบาลทดลองใช้ว่ามันใช้งานได้ดีไหมพอโปรดักต์ทำสำเร็จเสร็จแล้วเนี่ยทางสวทช.ก็มีที่ปรึกษาทางด้านการตลาดให้การตลาดจะต้องทำยังไงมีการทำแผนธุรกิจ business plan ลูกค้าเป้าหมายคือใครยังไงชัดเจนตรงนี้เลยทำให้เรามองเห็นว่าเราทำ product ออกมาเนี่ยเราจะเดินไปทิศทางไหนตรงนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่ติดปัญหานะครับก็คือว่าสามารถเข้ามาขอความช่วยเหลือทางด้านของสวทช.แล้วสวทช.เนี่ยก็จะให้คำปรึกษาเพื่อที่จะไปพัฒนาต่อยอดโปรดักต์หรือว่างานวิจัยของท่านได้ต่อนะครับและไปอย่างถูกทางงานวิจัยร่วมของบริษัทไทยเดนทัลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับกับ Nectech และสถาบันธนกรรมกรมการแพทย์และศูนย์สิรินธรนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เทคโนโลยีเนี่ยนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์กับสังคมนะครับอย่างโปรดักต์ตัวใหม่ล่าสุดก็คือเก้าอี้ทำฟันสำหรับผู้พิการเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นโครงการที่ทำให้ผู้พิการเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามารักษาสุขภาพในช่องปากได้เหมือนคนปกติโดยที่ไม่ต้องลงจากรถเข็นของคนไข้ซึ่งทำให้คนไข้เนี่ยสามารถเลื่อนรถเข็นเข้าไปอยู่ในเครื่องได้เลยแล้วทำการรักษาได้เลยซึ่งอันนี้ก็เห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมซึ่งถามว่าในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่มีนวัตกรรมเจ้าตัวนี้แต่เป็นงานวิจัยร่วมที่หลายๆฝ่ายช่วยกันคิดออกมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้พิการ